หนึ่งร้อยเจ็ดกฎทองแห่งความร่ำรวยสวัสดีครับวันนี้โอปป้าได้นำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของกฎการเงินมาฝากกันนะครับเล่มน,นี้ครับพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเงินทองซึ่งมันอาจจะชดร้างเราจากการเป็นคนร่ำรวยได้เช่นเราเชื่อว่าเงินคือสิ่งเลวร้ายคนรวยเป็นคนไม่ดีเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหนึ่ง้อยเจ็ดกฎทองนี้มีข้อไหนกันบ้างที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับข้อหนึ่งใครๆก็มีสิทธิ์จะรวยได้ทั้งนั้นขอแค่สมัครใจที่จะรวย สิ่งเดียวที่จะทําให้คนรวยหรือว่าชดรั้งคุณจากความร่ํารวยก็คือตัวคุณและความเชื่อของคุณในเรื่องการเงินเท่านั้นกฎข้อนี้สําคัญมากใครๆก็มีสิทธิ์ร่ํารวยและความรวยเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมโดยกําเนิดข้อ 2. ถ้าเราไม่มีนิยามความมั่งคั่งร่ํารวยในแบบของตัวเองเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราประสบความสาเร็จด้านการเงินแล้วบางคนต้องบอกว่ามีเงินร้อยล้านถึงจะร่ํารวยบางคนมีเพียงพอแบบที่ไม่ต้องกังวลว่าจะขาดแคลน ก็เพียงพอแล้วบางคนมีเงินเพียงพอที่จะใช้ใจ่ายกรณีฉุกเฉินก็เพียงพอแล้วถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราไปถึงจุดหมายด้านการเงินเพราะฉะนั้นให้คุณตั้งเป้าหมายครับว่าสําหรับคําว่าร่ารวยของคุณเนี่ยมันคือเงินกี่บาทและเป็นการใช้ใจ่ายแบบไหนข้อสามกหนดเป้าหมายแบบลงลึกที่ชัดเจนเป็นวิธีการที่คุณทําได้หรือแม้แต่การประการระกศเป้าหมายของคุณเช่นในวันเกิดครบรอบส0สิบปีฉันจะต้องเป็นเศรษฐีให้ได้ รายได้ของฉันมาจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองให้คุณลงดีเทลให้เยอะที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้การกําหนดเป้าหมายจะทําแบบง่ายๆคือเป้าหมายที่คุณกําหนดต้องไม่ใช่เรื่องเพอเจอต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่ลงมือทําได้ต้องซื่อสัตย์รงไปรงมาต่อตัวเองต้องมีกําหนดกรอบระยะของเวลาข้อส แผนการสู่ความร่ำรวยจงเก็บไว้เป็นความลับอย่าให้ใครรู้เพราะว่าแผนการนี้สำคัญมันจะต้องเป็นแผนการที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความฝันของคุณบ่อยครั้งที่คนอื่นเนี่ยมักจะบั่นทอนกำลังใจเมื่อรู้สิ่งนี้คนอื่นจับตาดูคุณคุณรู้สึกกดดันมากจะเกินไปคุณไม่จำเป็นต้องบอกไอเดียดีๆกับใครก็ได้ข้อห้าถ้าขี้เกียจจะรวยก็ช่วยไม่ได้คนส่วนใหญ่ขี้เกียจเกินไปที่จะทำให้ตัวเองรวยแต่ชอบพูดว่าฉันอยากรวยจริงจังอยากรวยมากๆ ทั้งที่ไม่ได้ลงมือทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคนที่คู่ควรกับความร่ํารวยคือคนที่เขาตื่นแต่เช้าทํางานหนะักเรียนรู้สกิลความร่รํารวยและใช้เวลาหลายชั่วโมงครุกอยู่กับงานและกิจกรรมสร้างความร่รํารวยข้อ 6. ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าพฤติกรรมณนปัจจุบันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการร่ํารวยหรือเปล่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติชีวิตก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณยังใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักสร้างไรายได้เพิ่ม ไม่เรียนรู้สก,กิลการหาเงินแบบนี้ทำกี่ปีก็ผลลัพธ์เท่าเดิมครับข้อเจก่อนที่คุณจะไปสร้างความร่ำรวยจะต้องปรับมุมมองความเชื่อเรื่องความร่ำรวยก่อนครับสำหรับคุณเงินแปลว่าอะไรครับเช่นเงินเป็นรากฐานของความชั่วร้ายเงินคือสิ่งโสกปรกมีเงินมากมันไม่ดีเงินเนี่ยเกิดจากธุรกิจสีเทาเราไม่ควรคุยเรื่องเงินบนโต๊ะอาหารถ้ารวยแล้วเดี๋ยวจะไม่มีเพื่อนต้องทำงานหนะักเท่านั้นถึงจะรวย ยิ่งมีเงินมากก็โลภมากขึ้นเท่านั้นจนไว้ดีกว่ารวยเราต้องการความสุขไม่ใช่ต้องการเงินถ้าเบองเอินรวยขึ้นมาตอนนี้คงจะมีคนมายืมเงินเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ถูกจับประเภทคนที่มีสิทธิ์รวยนั่นคือความเชื่อแบบผิดๆใช่ไหมครับคุณคิดว่าความเชื่อแบบนี้เข้าท่าหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นคนรวยเปลี่ยนไหมครับเงินคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตชั้นดีขึ้นได้ความต้องการเงินไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรฉั้นเป็นคนมั่งข้างร่ํารวย ฉันคู่ครัวและทุ่มเทกับการทํางานเพื่อความร่ํารวยคนรวยนะครับจะมีความเชื่อในเรื่องของเงินทองหรือว่าความมั่งคัง่งแตกต่างจากที่คนนีม้มาเซ็ตจนเขามีกันและพวกเขาได้รักษาความเชื่อนั้นไว้เขาจึงร่ํารวยข้อที่แปดความร่ํารวยคือผลลัพธ์แห่งการลงมือทํามันไม่แช่รางวัลแห่งความสําเร็จครับหากคุณทํางานอย่างหนักเพื่อหาเงินทองก็เท่ากับว่าคุณมีโอกาสมากที่จะกลายเป็นคนร่ํารวยคุณต้องยอมรับว่า เงินคือ,อไรายได้ที่เป็นค่าตอบแทนที่จะให้เป็นค่าสมองและแรงงานของคุณค่าเวลาของคุณยิ่งคุณทำงานหนักและเก่งมากขึ้นเท่าไหร่เชี่ยวชาญมากขึ้นคุณก็จะได้ค่าตอบแทนมากขึ้นเท่านั้นนี่ใส่เสียอย่างหนึ่งของคนส่วนใหญ่ก็คือเวลาเจอคนรวยก็ชอบไปตัดสินเขาว่าหน้าตาอย่างเงี้ยจะรวยได้ยังไงทําแบบเนี้ยไม่สมควรจะรวยเพราะฉะนั้นอยากรวยอยากเกลียดคนรวยนะครับข้อเกคุณจะต้องรู้ว่าคุณอยากได้เงินไปเพื่ออะไร การให้คุณรู้เหตุผลจริงๆของตัวเองว่าเพราะอะไรจึงอยากรวยอาจจะช่วยให้คุณมีทางเลือกที่จะบรรลุความตั้งใจได้มากขึ้นและเร็วขึ้นบางทีการที่คุณอยากมีเงินมากๆอาจจะหมายถึงได้ไปอิสระหลุดพ้นจากการทํางานหรือว่าได้ดูแลคนในครอบครัวมันคืออะไรครับเราต่างคนต่างก็คิดว่าสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปน่าจะสร้างความพึงพอใจและความสุขให้กับเราได้สิ่งนั้นสําหรับคนมันคืออะไรข้อสิบ ไม่มีความจริงใดเหนือไปกว่าความจริงที่ว่าเงินทําให้เกิดเงินกระบวนการน,นี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆหากคุณหาเงินไม่ได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดกฎนี้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับเวลาที่คุณทํางานมาคุณจะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งออกมาเพื่อเก็บออมแล้วเอาไปลงทุนทําให้มันแตกดอกออกผลไปถ้าคุณทาฟาร์มเลี้ยงกระต่ายแล้วค่ากระต่ายกินจนหมดคุณจะไม่เหลือกระต่ายให้ทาฟาร์มต่อแน่นอน จงเก็บเงินแยกออกมาอีกก้อนเพื่อกันไว้สำหรับลงทุนให้งอกเงยจงใช้จา่ายในสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดจงลงทุนเป็นก้อนในหุ้นพื้นฐานดีจงเก็บเงินที่แต่ดอกออกผลจากการะลงทุนไว้ให้ดีเพราะเงินสร้างเงินคนที่รวยอยู่แล้วจึงยิ่งรวยยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าหลักการทวีคูณของดอกเบี้ยข้อ11ถ้าจะพูดถึงการคำนวณผลปรับแทนสุทธิอาจจะฟังดูน่าเบื่อครับทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่คุณควรจะรู้ เพราะมันจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าเมื่อไหร่คุณควรจะนั่งอยู่กับบ้านเฉยเฉหรือว่าไปพักผ่อนสุดสัปดาห์ตามลตาไลฟ์สไตล์ที่คุณชอบและถ้าคุณต้องออกจากงานคุณจะมีเงินทิ้งไวใ้ให้ลูกได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะสามารถใช้ชีวิตได้แบบไหนบ้างเราคงเข้าใจคำว่าสุทธิกันได้อยู่แล้วนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนคุณจะต้องไม่ลืมปัจจัยเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและภาษีคุณจะต้องคิดให้รอบคอบมันไม่ใช่เรื่องยากหรือว่าซับซ้อนอะไร แค่คิดให้ทะลุปปโปร่งทุกขั้นตอนเวลาที่คุณจะลงทุนอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาษีไม่อย่างนั้นสุดท้ายแล้วเวลาที่คุณมีรายได้มาจ่ายภาษีไปจนหมดจ่ายทุกสินุกอย่างค่าใช้จ่ายไปจนหมดจนไม่เหลืองเงินสุททิจะไม่สามารถใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ได้นะครับข้อสิบสองอย่าใช้เงินแก้ปัญหาเพราะว่ามันจะมีปัญหาเงินอาจจะใช้ซื้อยาและการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่ดีได้มากกว่าปกติแต่นั่นก็หลังจากที่คุณเจ็บไข้ไม่สบายไปแล้ว เงินจึงไม่ใช่โรคป้องกันโรคให้กับคุณยิ่งคุณมองว่าเงินช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะมีโอกาสพลาดประเด็นสําคัญในชีวิตมากเท่านั้นเพราะเงินไม่สามารถใช้แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องคุณใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและดีที่สุดมันก็เพียงพอแล้วการมีเงินเยอะขึ้นแค่ทําให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้นเองครับข้อ13คุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จด้านการเงินได้มีสุขภาพที่ดีได้มีชีวิตมีจิตวิญญาณในแบบตัวเองได้ หลายคนมีปัญหานะครับที่ไม่อยากจะร่ำรวยเพราะกลัวว่าจะไม่มีเวลาให้กับคนรักครอบครัวกลัวจะสุขภาพไม่ดีกลัวจะขายจิตวิญญาณและรากเงาแห่งตัวตนจาไว้นะครับว่าคุณมีทุกอย่างพร้อมกันได้ข้อสิบสี่อย่าหาเงินด้วยวิธีโศกปรกข้อสิบห้ามีเงินน้อยเกินไปก็ทุกมีเงินมากเกินไปก็ทุกมีภาระมากเกินไปก็ทุกขาดแคลนก็ทําให้ทุกเข้าใจก่อนว่าเงินกับความสุขเป็นคนละเรื่องกัน เงินซื้อความสุขไม่ได้แต่ว่าเราสามารถมีทั้งความสุขและเงินได้เราจะต้องสร้างค่านิยมในการใช้ชีวิตให้มีความสุขและเงินทำให้เราสะดวกมากขึ้นเงินเป็นแค่ยาหลอกในการรักษาโรคที่แท้จริงข้อ16ราคากับคุณค่ามันคุณละเรื่องกันถ้าคุณจะใช้สินค้าและบริการหรือว่าไปซื้อมันให้ซื้อที่คุณค่าที่คุณอยากจะได้มันมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องอวนรวยเพราะสมมติว่าคุณซื้อรถมาหนึ่งคันสี่ล้านบาท มีคนซื้อรถเนี่ยราคาย0ิบล้านบาทมันไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่เดืวรวยคุณดูผิดนะเป็นเพราะว่าคุณค่าของคนแต่ละคนเนี่ยมันให้กับรถเนี่ยไม่เท่ากันเขาจ่ายยี่บล้านเพราะเขาเห็นว่าคุณค่านั้นมันอาจจะมากสาหรับเขาข้อคิดก็คือไม่ว่าของอะไรก็ตามมันอาจจะมีคุณค่าตามจริงสูงกว่าราคาซื้อขายได้มากแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะมีคุณค่าต่ํากว่าราคาที่กวงไว้มากเช่นเดียวกันข้อ17คุณจะต้องเรียนรู้วิธีคิดของคนรวย คนรวยชอบอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับอะไรชอบอ่านเรื่องอะไรไม่ชอบอะไรอ่านเรื่องไหนก่อนหลังและคนรวยเนี่ยชอบคุยเรื่องที่มีสาระหรือว่าไร้สาระคนรวยอ่านเรื่องของการเงินธุรกิจเป็นอย่างแรกหรือว่าอ่านเรื่องสนุกสนานข่าวดราม่าดาราเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญถ้าคุณอยากจะเป็นคนรวยก็ต้องทำให้เหมือนกับคนรวยมากที่สุดเลือกเงินหรือว่าเรื่องสนุกสนานไร้สาระ18อย่าอิจฉ้าคนที่เขาร่ำรวยและมั่งมี แต่ให้คุณเห็นเขาเป็นแรงบันดาลใจจะดีกว่าถ้าอิจฉาใครไม่ชอบใครคุณไม่มีวันได้ร่ำรวยแบบพวกเขาข้อ19บริหารจัดก,การตัวเองย,งยังยากกว่าบริหารจัดก,การเงินทองคุณรู้จักตัวเองดีมากแค่ไหนคุณสมบัติของคุณเพียงพอที่จะเป็นคนรวยหรือเปล่าอย่างแรกที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับตัวเองคือคุณมีคุณสมบัติดีพอที่จะเป็นคนรวยไหมเพราะฉะนั้นสร้างคุณสมบัติให้ตัวเองคู่ควรกับความร่ำรวย พราะความรวยเนี่ยมันอยู่รอคุณอยู่แล้วครับข้อ20ก่อนจะไปไหนคุณจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเองอยู่จุดไหนตอนนี้เรากาลังอยู่ตรงไหนของจุดที่เรียกว่าจะไปความร่ํารวยครับบ้านบัตรเครดิตธนาคารเงินฝากเงินบํานาญเงินกู้เช็คหลักทรัพย์ต่างๆเข้าของส่วนตัวรายจ่ายประจําที่ตายตัวเช่นประกันชีวิตค่าน้าค่าไฟค่าอาหารค่าบัตรสมาชิต่างๆค่ารายจ่ายจอเช่นช้อปปิง้งเที่ยววันหยุด คุณมีไรายได้มากกว่ารายจ่ายหรือเปล่าลองลิสออกมาดูก่อนนะครับก่อนที่คุณจะก้าวไปสู่ความร่ำรวยควรรู้ว่าตัวเองอยู่จุดไหนข้อ21ความมั่งคั่งร่ำรวยที่แท้จริงมาจากการค้าขายไม่ใช่ค่าจ้างเงินเดือนหรือว่าค่าตอบแทนใ,นใดๆคุณจะต้องมีแผนการที่ดีในการสร้างรายได้ที่มากขึ้นแผนการที่ดีจะทําให้คุณร่ำรวยในวันพรุ่งนี้และต่อ,ตอไปและไม่ว่าแผนการคุณจะเป็นอย่างไรคอยอย่าได้กังวล เขาแค่คุณเนี่ยคิดบวกมีความเชื่อบวกและลงมือทำการวางแผนของคุณจะทำให้คุณได้รับสิ่งสำคัญนั่นก็คือวิธีการที่จะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายตามต้องการไม่ว่าจะเป็นแผนในการหาไรายได้เพิ่มหรือว่าแผนในการควบคุมค่าใช้จ่ายคุณจะต้องมีอะไรจะทำให้คุณเนี่ยไปถึงข้างหน้าก็อยู่ที่ว่าแผนของคุณวางไว้อย่างไรข้อยีบสองจงเป็นเจ้านายของเงินคุณอาจจะเก็บเงินเอาไว้ได้มากแต่ว่าเงินก็รั่วจากอ่างเก็บเงินทองเช่น ภาษีค่าดอกเบีย้ยพล้านเงินต่างๆลงทุนไม่เหมาะสมชอปปิ้งคุณจะต้องอดจุดรั่วไหลไม่ให้เงินในไปเที่ยวไหนซะก,ก่อนวิธีการคือจดบันทึกรายรับรายจ่ายเช่นจดบันทึกรายรับบัตรเครดิตท,ที่คุณไปรูดบัตรมาหรือว่าคุณรูดบัตรเพลินจนเกินไปให้มองดูค่าใช้ใจ่ายของคุณหรืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณใจดอกเบีย้ยแพงมากขึ้นการกู้ซื้อบ้านหรืออะไรต่างๆที่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้เช็คดูก่อนว่าตอนนี้เงินของคุณเนี่ยไหลออกไปทางไหน 23. โอกาสน้อยที่คุณจะได้เงินชดเชยจากการสมัครประกันแม้ในระยะยาวคนสน่วนใหญ่จะได้เงินคืนแต่ว่าก็ได้แค่2อในสามของเงินที่จ่ายไปแต่ในแง่ของการบริหารจัดการเงินแล้วมันไม่เข้าท่าเท่าไหร่ครับถ้าคุณจะกระหน่ำทำประกันไว้ทุกอย่างและหลายใบเช่นสัตว์เลี้ยงแสนรักทรัพย์สินเครื่องสัตว์า้าคนรวยลงทุนอย่างอื่นรวมถึงเก็บเงินสดไว้เยอะมากมาย 24. ทําตัวรวยก็รวยได้ ภาพลักษณ์ที่คุณอยากเป็นคนรวยต้องเป็นอย่างไรแต่งตัวก็โรโกโสใส่อะไรก็ได้หรือว่าจะแต่งตัวให้มันดูดีสมที่อยากรวยมันไม่ได้เกี่ยวว่าต้องใส่เสื้อแบรนด์เนมหรือว่าเสื้อแพงนะครับใส่ให้ถูกกาลเทศะดูสะอาดสะอา้านและสมกันเป็นเป็นคนที่รวยอย่ารอให้รวยแล้วค่อยซื้อเสื้อดีๆใส่หรือว่าแต่งตัวให้ดูดีทําภาพลักษณ์ให้มีบุค,คลิกโดดเด่นทําตัวเป็นคนที่มีคุณภาพสูงสวยเท่แบบเรียบเรียบตัดผมเเผาให้เรียบร้อยเล็บสะอาดสะอ้าน คุณจะไม่ต้องมีบุคลิกที่เข้มแข็งมั่นมั่นและดูดีครับข้อ 25. ความสำเร็จความร่ำรวยของแต่ละคนมันมาจากการที่คนคนหนึ่งลงทุนกับตัวเองทั้งด้านเวลาภาพลักษณ์การเรียนรู้ทักษะต่างๆเพราะฉะนั้นการรวยไม่ใช่การโชคดีแต่มาจากการที่เราลงทุนกับตัวเองข้อ 26. คุณจะต้องเต็มใจรับความเสี่ยงหากคุณเรียนรู้ที่จะลงทุนอะไรก็ตามต้องดูจังหวะลงทุนให้เหมาะสม คุณชอบเกมยาวหรือว่าชอบเกมสั้นต้องดูแผนรองรับให้ชัดเจนถ้าเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาในชีวิตคุณจะทําอย่างไรเพราะชีวิตอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดคุณจะเอาอยู่ไหมจะยังมองโลกในแง่ดีกระเตืเรือร้นจะยังโซ่อยู่หรือเปล่าหรือว่ามีอาการซึมเศร้าระทมทุกข์การจะเสียในการลงทุนมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวคุณคนเดียวข้อ27คุณจะต้องคิดเผื่อขาดเผื่อเหลือถึงทางเลือกอื่นๆบ้าง ว่าคุณเนี่ยลงทุนแล้วมันจะมีความเสี่ยงแต่ถ้าคุณไม่เลือกความเสี่ยงแล้วผลจะเป็นอย่างไรหรือถ้าคุณต้องเสี่ยงคุณจะรับไหวไหมให้คุณมีแผนสำรองด้วยนะครับกฎข้อ28อย่าร่วมทําธุรกิจกับใครถ้ารู้สึกไม่ไว้ใจจงเชื่อลังสังหรณ์ของตัวเองคิดให้เด็ดขาดคิดให้ชัดเจนและต้องกล้าคิด29ไม่มีคําว่าสายสําหรับการเริ่มลงทุนครั้งใหม่ไม่ว่าจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ร่วมหุ้นกับเพื่อนลงทุนเพื่อผลตอบแทนในไวเยเกยณหรือว่าลงทุนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อเพิ่มคุณภาพและรายได้ของตัวเองไม่มีใครแก่เกินจะรวยแต่คุณจะต้องมีเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ชัดเจนแค่นั้นพอข้อ10เวลาที่คุณมีรายได้เข้ามาคุณจะรู้จักบริหารจัดการเงินด้วยการเก็บออมควรออมเงินสำรองเอาไว้ข้อ31อปรับแผนใหม่ในแต่ละช่วงอายุคุณจะต้องปรับแผนการเงินให้เข้ากับกาลสมัยด้วย เข้ากันได้กับรูปแบบและไลฟ์สไตล์ของชีวิตในแต่ละช่วงแม้ตอนนี้คุณเริ่มสร้างครอบครัวอาจจะต้องใช้เงินมากขึ้นแต่ต่อไปเนี่ยคุณอาจจะมีเงินเก็บมากขึ้นก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณบริหารจัดการเงินในแต่ละช่วงอายุเช่นตอนนี้ลูกยังไม่โตก็เก็บเอาเงินเอาไว้พอลูกโตเนี่ยก็มีแผนสําหรับที่จะใช้จ่ายเงินตอนที่ลูกเข้าโรงเรียนข้อส2คนรวยไม่เสียเวลาดูละครตอนหัวค่ําพวกเขาทํางานหนักปางตายทํางานหนักเพื่อให้มีเงินเหลือใช้ คุณต้องทำงานให้หนักเสมือนกับชีวิตนี้ไม่เคยจับงานนี้มาก่อนไม่เคยมีเงินมาก่อนทำงานหนักเหมือนกับไม่มีใครดูอยู่ทำงานเหมือนไม่มีเจ้านายทำงานเหมือนชีวิตนี้ขาดมันไม่ได้ความลับต่อมาก็คือคุณจะต้องสนุกกับงานด้วยที่คุณทำทุกวันทำเมื่ไร่ที่รู้สึกว่าทำเพราะจําใจคุณจะไม่อยากทำข้อ3 3คุณจะต้องฝึกทักษะในเรื่องของการขายและคุณมีสินค้าและบริการอะไรที่ คนอื่นเขาอยากได้บ้างไหมเช่นความรู้ความสามารถความชนะต่างๆหรือแม้แต่บริการข้อ34คุณจะต้องเรียนรู้ศิลปะในการเจราจาต่อรองรู้เขารู้เราต่อรองร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งการยิ่งก็เสนอต่างๆคุณจะต้องรู้ว่ามันมีบางอย่างที่ได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเยืดหยุ่นและลื่นไหลควรจะฝึกหลักการของการเจราจาต่อรองข้อ35ถ้าคุณกินอยู่อย่างประหยัด ทำชีวิตที่ดูอนาถามันก็ไม่ทําให้กูเนี่ยร่ำรวยมากขึ้นซึ่งสําคัญคือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบที่มันพอดีกุญแจสู่ความสาเร็จคือใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและที่สําคัญเป็นชีวิตที่มีความสุขด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณประหยัดจนรู้สึกว่าอัตคัดคุณจะมีความรู้สึกยากจนและความรู้สึกนี้หาเงินไม่ได้เลยครับข้อส6สิบคุณจะต้องรักการขายคนส่วนใหญ่รวยได้เพราะว่าการค้าขายไม่ใช่ค้าแรงเพราะฉะนั้น คุณต้องฝึกการจรจาฝึกการขายเพราะสุดท้ายเนี่ยแม้แต่สถิติของโลกก็ยังต้องขายเช่นขายตัวเองและขายไอเดียข้อ37เป็นลูกจ้างก็อาจจะรวยได้เหมือนกันคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าถ้าทํางานเป็นลูกจ้างไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการก็ไม่มีวันมีเงินแต่ว่าบางคนเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญสูงมากได้เงินในดีสสูงขึ้นก็สามารถมีความร่ำรวยอีกแบบเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทำจนคุณเนี่ยมีมูลค่าตัวที่สูงขึ้น ข้อ38อย่าผัดแปลนประกรมพรุ่งเดี๋ยวจะพลาดความรวยคุณจะต้องเป็นคนที่ลงมือทำทันทีไม่ใช่เอาไว้ก่อนรอก,ก่อนข้อ39จงทำงานเหมือนกับว่าคุณไม่มีความจำเป็นเรื่องของเงินเพราะว่าถ้าใครรู้ว่าคุณจำเป็นเรื่องเงินเขาจะเป็นต่อและมีอำนาจเหนือคุณทำให้สถานภาพทางการเงินของคุณมันไม่มั่นคงข้อสีควรจะรู้สถานะทางการเงินของตัวเองอยู่เสมอและที่สำคัญ จงใช้ใจให้น้อยกว่าที่คุณหาได้แต่การกินอยู่อย่างประหยัดระเบียบกระเสียดไม่ทำให้ใครรวยขึ้นมาได้แต่อย่างไรก็ตามให้รู้ว่าตอนนี้สถานะการเงินคุณมันฟลูหรือเปล่ามันลื่นไหลไหมถ้าเกิดว่าตอนนี้รายจ่ายยังมากกว่าต้องหาวิธีการเพิ่มรายได้เข้ามาข้อ41อย่ายืมเงินใครถ้าไม่ถึงขั้นข้อขาดบาดตาจริงๆข้อ 42. ลดจำนวนเจ้าหนี้ให้เหลือน้อยรายที่สุด คุณจะต้องรับผิดชอบกับการกู้ยืมเงินหรือว่ามีสินเชื่อต่างๆคุณจะต้องทยอยลดจำนวนเจ้าหนี้ให้หมดครับจนเหลือน้อยที่สุดเพื่อที่คุณจะได้มีเงินสดเก็บํำรองเอาไว้ข้อส3สฝึกทักษะให้คุณเก่งในเรื่องที่คุณอยากจะเก่งและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งนั้นเพื่อที่คุณจะได้รับผลตอบแทนแบบไม่รู้จบคุณเป็นคนที่มีคนต้องการเป็นอย่างมากหาได้ยากเป็นพิเศษคุณจะได้ค่าตอบแทนที่สูงม,ม,มากๆข้อ4 4ิ ให้ใช้นี้สินให้หมดก่อนเป็นอย่างแรกก่อนที่คุณจะร่ำรวยเนี่ยคุณเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนจ่ายนี่บัตรเครดิตให้หมดทุกเดือนหรือเปล่าถ้าคุณใจหมดแถมยังไม่มีนี่ก้อนใหญ่คุณมีโอกาสที่จะเก็บเงินสดได้เพิ่มมากขึ้นคุณต้องเต็มใจปลดโซ่ที่มันฉุดรั้งคุณเอาไวส้สะก่อนจึงจะสามารถมีเงินสดได้มากขึ้นได้ข้อสี่สิบห้าอย่ามัวง่วนกับงานจนลืมสร้างฐานะของตัวเองบางคนรักงานประจำทำงานหนักจนเกินไป จนไม่มีเวลาหารายได้เพิ่มหรือว่าสร้างฐานะให้ตัวเองร่ำรวยลองดูสิว่ารายได้ที่มาจากการทำงานของคุณในวันนี้มันเป็นรายได้ที่คุ้มเหนื่อยหรือเปล่าหรือว่างานยุ่งมากเกินไปจนไม่มีเวลาหาความสุขสร้างรายได้สร้างความเจริญให้กับตัวเองลองเช็คดูนะครับกฎข้อ46คุณสามารถเลือกได้ระหว่างการออมเงินทีละเล็กทีละน้อยหรือว่าออมเงินก้อนใหญ่ไปเลยก็สามารถได้ผลตอบแทนที่ใหญ่ได้เช่นเดียวกันข้อ47 ซื้อบ้านเลยดีกว่าอย่ามัวเช่าเขาอยู่เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจ่ายค่าเช่าคุณจ่ายดอกเบี้ยอะไรมามากมายถ้าคุณเป็นเจ้าของเนี่ยมันกลายเป็นอสังหาริมทรัพย์การเช่าบ้านนั้นไม่ใช่การลงทุนแต่ประการใดจ่ายไปเท่าไหร่ก็หายหมดไม่ต้องสงสัยเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกู้เงินมาซื้อบ้านหรือว่าซื้อบ้านเงินสดคุณยังมีโอกาสได้เห็นเงินที่คุณกู้ไปงอกเงย กลับมาเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตคือคุณเนี่ยเป็นคนปล่อยเช่าซะเองหรือว่าอยู่เองครับถ้าเกิดว่าคุณเช่าเขาคือคุณจ่ายแต่ถ้าคุณให้เช่าเนี่ยคุณได้รายได้เพิ่มข้อ4 8ทุกการลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนด้านอะไรก็ตามมีความเสี่ยงทั้งหมดโปรดจะไม่ขึ้นใจว่าไม่ว่าคุณจะลงทุนกับเรื่องไหนมันก็คือการเสี่งยงดวทั้งนั้นมีได้มีเสียเสมือนกับการเล่นพนันไม่ว่าคุณจะมองในแง่ไหนก็ตามมันไม่พ้นอีหลอดนี้หรอกครับ ข้อ49จงหาเงินก้อนแรกเอาไว้ทําทุนและลงทุนแล้วใช้เงินต่อเงินอย่างฉันฉลาดชีวิตคนมากมายไม่เจริญก้าวหน้าเพราะว่าเกียกรครสหลังยาวเพราะฉะนั้นมีคนอีกมากมายที่ชีวิตต้องล้มเหลวเพราะว่าใช้เงินที่หามาได้ในทางที่ผิดด้วยการคิดตื่นตนว่าถ้ามีเงินสักก้อนอยู่ในมือฉันก็คงจะปลอดภยัยจริงๆแล้วมันไม่เคยเป็นแบบนั้นคุณจะต้องหาเงินเพื่อลงทุนเพื่อให้ดอกเบี้ยทบต้นแล้วก็ได้เงินกลับมันมา ถ้าคุณมีเงินก้อนให้เอาไปลงทุนหรือว่าเพิ่มพูนผลกําไรเช่นแปลงมูลค่าเงินก้อนนั้นให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลกาไรต่อไปได้อาจจะเป็นหุ้นก็ได้ในตลาดหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่ให้คนเช่าหรืออะไรก็ได้ที่มันงอกเงยเพิ่มขึ้นจากการลงทุนครั้งแรกความร่ำรวยเนี่ยต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าจะรวยได้ในช่วข้ามคืนเงินต่อเงินได้ถ้าคุณเปลี่ยนเงินสดก้อนนั้นให้เป็นการลงทุนที่ทำเงินแทนคุณได้ครับ ข้อห้าสิบการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์มีข้อได้เปรียบเรื่องหนึ่งก็คือคุณอาศัยหลักทรัพย์นี้คุ้มหัวนอนได้คนเราจะต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจริงไหมครับจะให้ไปนอนที่ไหนถ้าไม่ใช่บ้านของเราเราเนี่ยจะซื้อบ้านหรือว่ามีคอนโดเอาไว้ให้คนเช่าก็ยังได้ยห่นอกก็ยังได้ค่าเช่าถ้าเป็นหุ้นเนี่ยที่คุณเนี่ยไม่เพียงมีไรายได้จากเงินปันผลเท่านั้นแต่ยังมีไรายได้สําคัญจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวพูดให้ง่ายก็คือ ถ้าจะให้เป็นการลงทุนที่เหมาะสมจริงจก็ต้องมีทั้งหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์สําคัญคุณจะสามารถที่จะอุ่นใจได้ในการลงทุนข้อ51การขายคือทักษะสําคัญในการเจราจาทําธุรกิจไม่ว่าคุณจะขายสินค้าบริการอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องขายคู่กันไปด้วยก็คือการขายตัวเองข้อ52เวลาที่เราขายสินค้าและบริการหรือว่าทําธุรกิจคนอื่นเขามองเราอย่างไร ให้มั่นใจว่าคุณได้แสดงคุณสมบัติที่ดีอย่างที่คุณเป็นจริงๆให้คนอื่นเขาได้เห็นและจ่ายเงินให้กับมูลค่านั้นของคุณคุณควรที่จะใส่ใจและพิจารณาคุณสมบัติทุกแง่มุมของตัวเองเพราะว่าตัวคุณคือแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกการกระทำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทั้งหมดมันคือคุณข้อห้าสิบสามอย่าคิดว่าตัวเองชนะและรู้ทุกเรื่องต้องระวังคนพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นทนายความนักบัญชีเจ้ามือพนัน บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่างโง่ถ้าเราเนี่ยไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนั้นระหวังไม่ทันเกมหลอกล่อของมนุษย์ลวงโลกเหล่านี้ข้อห้าสิบสี่เดี๋ยวเล่นหุ้นตัวที่คุณแม่รู้จักคุณไม่ควรจะลงทุนในตลาดหุ้นถ้าคุณยังไม่รู้ว่าชีวิตคุณกําลังจะเดินไปทิศทางไหนจงตัดสินใจให้เด็กขาดชัดเจนว่าคุณจะเอาเงินไปลงทุนหรือว่าไม่ลงทุนในเรื่องไหนเอาให้ชัดเจนข้อห้าสิบห้าจงซื้อหุ้นที่มีคุณสมบัติที่ดีในาราคาที่เหมาะสม เดีวิ่งตามคนหมู่มากให้หาหุ้นที่มีคุณค่าคุ้มกับการลงทุนข้อห้าสิบหจงซื้อเฉพาะหุ้นที่คุณรู้จักดีเท่านั้นการซื้อหุ้นหรือว่าอะไรก็ตามเพื่อจะขายต่อเอากําไรถือเป็นการพนันรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัดหุ้นที่ดูเย้ายวนออกไปให้ได้มากที่สุดและเลือกลงทุนในหุ้นที่คุณเข้าใจหรือรู้จักเป็นอยา่างดีแบบนี้จะเสี่ยงแนยลงหรือว่าไม่เสี่ยงเลยสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือคุณรู้ตัวหรือเปล่าครับ ว่าคุณใช้ความคิดหรือว่าความรู้สึกในการตัดสินใจซื้อหุ้นเพราะฉะนั้นต้องมีความรอบคอบก่อนจะซื้ออะไรก็ตามข้อ57อย่าตัดสินใจโดยยึดตามความคิดของใครก็ตามแต่ให้คุณยึดอยู่บนพื้นฐานเรื่องของการเงินของคุณเองจงใช้สมองคุณควบคุมอารมณ์ความรู้สึกอย่าปล่อยให้ตัวคุณลังเลและค่อยเยเพราะว่าใครมาบอกคุณข้อ58จงลงทุนโดยใช้มืออาชีพแต่ถ้าคนที่คุณจ้างมาทําให้คุณขาดทุนเกินสภาพตลาด ก็อย่าจ้งอีกต่อไปข้อห9ถ้าอยากได้คําแนะนําก็ต้องยอมจ่ายหรือว่าลงทุนบางครั้งนะครับการที่คุณจะเดินหน้าเรื่องการเงินการได้รับคําแนะนําด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพจากคนที่น่าเชื่อถือหรือว่าเป็นคนร่รํารวยเป็นสิ่งสําคัญมากและเราอาจจะต้องจ่ายค่าเวลาให้กับคนเหล่านี้ที่สําคัญควรปรึกษาคนที่เป็นมืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นข้อ60ส อย่าลังเลสับสนเมื่อคุณวางแผงกนการลงทุนเรียบร้อยแล้วก็ควรจะทําทุกอย่างไปตามแผนอย่าเปลี่ยนกลับไปกลับมาเพราะว่าความกลัวจะทําให้คุณมีความเสี่ยงมากกว่าเดิมเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะไปทางไหนก็อย่าได้โลเลรั้งรอให้ลงทุนต่อไปทําตามแผนของคุณต่อไปแต่ทั้งนี้ก็ควรจะมีแผนสำรองบ้างข้อ6 1อจงคิดถึงผลลัพธ์ในระยะยาวอย่าคาดหวังผลตอบแทนอย่างรวดเร็วจะเกินไปมันเย้าหยวนมาก การคิดถึงผลลัพธ์ในระยะยาวก็คือการคาดการณ์ล่วงหน้าไปสู่อนาคตแม้ว่าเราจะยังอยู่ในปัจจุบันก็ตามท่องคาถาไว้ว่าอดทนอดทนหลังจากคุณลงทุนลงไปอย่าโลเลการสร้างความร่ำรวยก็คล้ายกับการไล่ล่าเสือ,อร้ายการตัดสินใจอะไรก็ตามคุณจะต้องชั่งน้ำหนักประเด็นต่างๆพิจารณาอย่างรอบคอบและประเมินเป็นอย่างดีว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาวอย่าบุมบามทำอะไรลงไปโดยไม่รอบคอบข้อห2สอง จัดเวลาหาทางรวยบ้างคุณจะต้องมีเวลาจัดก,การเรื่องการเงินดูสถานะทางการเงินงบการเงินบ้างตั้งเป้าหมายในการลงทุนแล้วเดินตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่องอย่าเปลี่ยนแผงกลับไปกลับมาและจัดเวลาในแต่ละวันใช้สถานะทางการเงินให้ดีและที่สําคัญมีเวลารีแลกกับตัวเองบ้างข้อห3ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่เก็บรายละเอียดได้เป็นอย่างดีไปจนถึงเรื่องเล็กน้อยก็ตามเช่นอย่าลืมจดวันเวลานัดหมายต่าง จุดสิ่งที่ต้องทำถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆให้ถี่ถ้วนหากมีข้อสงสัยให้จดคำถามเอาไว้ตรวจสอบค่าธรรมเนียมและค่าปรับตรวจสอบอัตราดอกเบีย้ยเป็นต้นข้อ64คนรวยจะมีช่องทางหารายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางเสมอคุณจะต้องหารายได้เพิ่มจากการสร้างจากแหล่งใหม่กระจายช่องทางหารายได้เพิ่มข้อ65การมีแหล่งที่มาของรายได้มากกว่าหนึ่งทางจะช่วยประกันและกระจายความเสี่ยงในชีวิตได้ ชงเล่นเกมสมมติเหตุการณ์ขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าธนาคารปิดกิจการแล้วเราถอนเงินออกมาไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าตลาดหุ้นดิ่งลงเพราะฉะนั้นจะต้องมีแผนสำรองและกระจายความเสี่ยงโดยการมีแหล่งที่มาของรายได้มากกว่าหนึ่งทางข้อ66ควบคุมตัวกระตุ้นการใช้จ่ายคนรวยจะรู้วิธีควบคุมความอยากใช้จ่ายของตัวเองและในือเหตุผลที่ทะใม้พวกเขาร่ำรวย ความร่ำรวยที่แท้จริงคือการแข่งขันกับตัวเองมันคกอรางวัลแห่งความเพียรพยายามอดทนและคือเส้นใจแห่งความสำเร็จอย่าคิดว่าจะซื้ออะไรก็ได้แต่ต้องมีแผนในการใช้จ่ายและถ้าอะไรเป็นตัวกระตุ้นในการใช้จ่ายเช่นการซื้อกินซื้อใช้มันมากจะเกินไปจนสูรุ่ยเสื่อายก็ต้องบริหารจัดก,การมันให้ดีข้อ67อย่าเชื่อคำโฆษณาที่บอกว่าจะทำให้คุณรวยทางรัดเพราะคนที่จะรวยเร็วไม่ใช่คุณ68ิ ไม่มีใครทำให้คนรวยได้นอกจากตัวคนเองห9ลงมือทำถึงจะทำให้คนรวยถ้าอ่านหรือว่าเสพความรู้มันไม่ทำให้คนรวยเจสคุณจะต้องตรวจสุขภาพทางการเงินอย่างสม่ำเสมอไม่ควรทิ้งระยะห่างนานจจเกินไปเช่นจัดการบัญชีรายรับรายจ่ายทำรายการเจ้าหนี้และลูกหนี้ตรวจสอบรายการบัตรเครดิตตรวจสอบวันเรียกเก็บเช็คเป็นต้นข้อ7 1อหาที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ทำให้คุณสามารถได้รับคำแนะนำต่อคำถามและช่วยคิดเรื่องเงินอย่างรอบคอบถือว่าซื้อความสะดวกสบายและมีพี่เลี้ยงเรื่องการเงินข้อ7 2บเวลาที่คุณจะลงทุนกับอะไรก็ตามอย่าเชื่อแค่สาง,สงหรอ,อย่างเดียวแยกให้ออกระหว่างคำว่าทำทุกอย่างตามราง,งหรกับคำว่าทำไปแบบไม่มีเหตุผลไม่มีข้อเท็จจริงข้อเจบสอย่าทำตัวฉลาดอย่าคิดว่าตัวเองรู้หมดทุกอย่าง ให้ขอคำแนะนําจากที่ปรึกษาทางการเงินบ้างและต้องทํางานหนักอย่างต่อเนื่องมากกว่าคนที่อยู่รอบตัวคุณและถ้าเกิดว่าคุณได้รับเงินกําไรหรือว่าผลตอบแทนมาก็ย,ยังคงทํางานหนักต่อไปบางคนเนี่ยพอได้เงินมาก็ให้รางวัลตัวเองทันทีไม่มีเงินเก็บเราจะต้องจดจ่อกับแผนการที่วางไว้ไม่ใช่มัวแต่นั่งสบายข้อเจ็สิบสจงหาคนมาทํางานในส่วนที่คุณทําเองไม่ได้อย่าเสียเวลาทาหมดทุกเรื่องเจ็ดสิบห้า รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองคุณเก่งหรือว่าถนัดในเรื่องไหนคุณถนัดทํางานแบบลอยเดี่ยวหรือว่าทํางานเป็นทีมถ้าต้องทํางานเป็นทีมก็หาทีมที่ช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีข้อ76็สิบจงมองหาโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นเวนลาคือสิ่งสําคัญถ้าโมวแต่ชักช้าโอกาสก็จะหลุดลอยไปคุณต้องเอาจริงเอาจังไม่มีใครรู้ว่าโอกาสจะมาถึงเมื่อไหร่คุณจะต้องเรียนตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอคุณจะต้อง อัปเดตตัวเองให้มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครมีความเชี่ยวชาญมีความพิเศษคุณจะต้องรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่คุณจะต้องทำตัวให้น่าสนใจถ้าคุณเป็นคนที่ดูน่ากลัวผู้ตัวน้อยก็คงจะเป็นนี้จากคุณดังนั้นคุณต้องแต่งตัวให้ดูดีสะอาดสะอ้านถึงจะมีเสน่ห์ดึงดูดลูกค้าที่ยินดีจ่ายเงินมูลค่าสูงให้กับคุณข้อเจ็เจดจงสร้างรายรับในระยะยาวอย่างต่อเนื่องต้องมั่นใจว่าผลตอบแทนที่ได้รับ จะเอาชนะภาวะถดถอยและความตกต่ำทางเศรษฐกิจการมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งการงานและชีวิตครอบครัวสามารถไปด้วยกันได้จงหาไรายได้อย่างซื่อสัตย์และมีคุณธรรมยิ่งคุณใช้เวลาสร้างฐานะและความร่ำรวยนานเท่าไหร่ผลตอบแทนจากการลงทุนก็จะมั่นคงและต่อเนื่องมากเท่านั้นข้อ78ถ้ามีใครชวนให้คุณลงทุนหรือว่าพ์ดเนืรออะไรก็ตามต้องมีสังหอนก่อนว่าจะมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลฟังตัวเองสักนิด คิดให้ชาลงอย่าเห็นว่าของไม่ดีเป็นของดีเวลาเจอใครก็ตามต้องคิดอยู่เสมอว่าคนคนนี้กําลังคิดอะไรอยู่อย่าไว้วางใจให้ใครมาดูแลเงินของคุณง่ายๆเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญต้องรอบคอบทุกครั้งที่จะมีพาร์ทเนอร์ลงทุนหรือว่าต้องไปลงทุนกับใครก็ตามข้อ7จบเก้าจงให้เงินทํางานแทนคุณอย่าปล่อยให้เงินอยู่นิ่งๆในบัญชีโยกเงินฝากที่มีเข้าไปในบัญชีที่มีดอกเบีย้ยสูงกว่าอย่าพอใจในอัตราดอกเบีย้ยที่คุณได้รับ เพราะว่าจะมีอัตรดาดอกเบี้ยที่ดีอยู่เสมอในธุรกิจธนาคารซึ่งมีการแข่งขันสูงหาข้อมูลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในบริการที่คุณต้องจ่ายอย่าปล่อยให้อสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ว่างเพราะมันอาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและคุณก็อาจจะพลาดโอกาสได้ค่าเช่าข้อ80สต้องรู้เวลาที่จะปล่อยวางการลงทุนมีการลงทุนอีกหลายกรณีที่คุณควรจะปล่อยผ่านเช่นตลาดซุดตัวรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติ เมื่ออ่านเอกสารลงทุนแล้วไม่เข้าใจหรือว่ามีารายละเอียดที่ไม่ชัดเจนคุณจะไม่ต้องใช้เงินไปกับสิ่งที่คุ้มค่ากว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยดีในช่วงนั้นคุณได้รับผลประโยชน์สูงสุดตามต้องการและถึงกําหนดเวลาที่จะออกจากการลงทุนนั้นคุณเสียประโยชน์ในการลงทุนบางอย่างและไม่อยากจะขาดทุนแช่ไวอ้อย่างนั้นอีกต่อไปข้อ81รู้สไตล์การลงทุนของตัวเองอารมณ์และบุคลิกภาพเป็นตัวบ่งบอกความสําสเร็จในการลงทุน นิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งของเราก็คือชอบซื้อหุ้นตามคำแนะนําของใครก็ตามเพื่อนคนรู้จักซื้อหุ้นแบบไม่ยังคิดซื้อหุ้นที่หวือหวาแบบนี้ทําให้คุณมีโอกาสเสี่ยงได้ข้อ82คุณจะต้องอ่านงบแสดงฐานะทางการเงินให้เป็นและที่สําคัญงบการเงินจะต้องสมดุลอยู่เสมอข้อ83พยายามอยู่ในกลุ่มที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่ต้องระวังเรื่องของการกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธินั้นด้วย จงเลือกลงทุนในกองทุนที่ลดหย่อนภาษีได้เพราะคุณจะได้ทั้งภาษีแล้วก็เงินลงทุนกลับมาไม่ต้องทุกข์ร้อนใจในการจ่ายภาษีแต่แค่ระวังเรื่องของการปรับฐานภาษีเพิ่มขึ้นตามรายได้มีคนดีเก่งๆอีกมากมายที่เขาสามารถให้คำแนะนำเรื่องภาษีกับคุณได้บริษัทของคุณก็ควรจะมีที่ปรึกษาในเรื่องของภาษีเช่นเดียวกัน 84. สร้างไรายได้เพิ่มจากสินทรัพย์ที่มี ตอนนี้คุณมีอะไรบ้างที่คุณสามารถต่อยอดสร้างเงินสดเพิ่มได้บ้างเช่นบ้านที่ดินแยนพาหานะเงินบำนาญเงินสดหุ้นและพันธบัตรมีอะไรบ้างที่คุณจะเอาไปลงทุนถ้าคุณทําธุรกิจก็อาจจะต้องเพิ่มสิ่งน,นี้เข้าไปด้วยเช่นหุ้นเงินที่คุณกําลังทําอยู่วัตถุดิบโรงงานและเครื่องจกักร8ปดหอย่าเชื่อว่าตัวเองมีคุณค่าเท่ากับค่าจ้างที่ได้รับจงอัปเกรดตัวเองให้มีมูลค่า ถ้าคุณไม่ได้รับในสิ่งที่สมควรได้รับจงหให้ผลว่าเป็นเพราะอะไรเราหาวิธีให้คุณเรียกร้องตามความเป็นจริงถ้าคุณคิดว่าคุณมีค่ามากพอคุณจะมีเรี่ยวแรงในการทํางานแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะประสบความสําเร็จและร่ํารวยมากขึ้นคุณต้องรู้จักตัวเองอย่างดีว่าคุณมีค่าขนาดไหนสาเหตุเพราะอะไรถ้าคุณต้องทางานนักกว่าเดิมตั้งเป้าให้สูงกว่าเดิมผลิตงานให้มากกว่าเดิมทําผลลัพธ์ให้ดีกว่าเดิม แล้วทำไมคุณจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนที่มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าเดิมข้อ86อย่าเดินตามรอยเท้าของใครก็ตามในการลงทุนเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นพวกนวกกระจอกเทศลงทุนไปเรื่อยเปื่อยตามกระแสนิยมถ้าคุณลงทุนตามพวกเขาอาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ข้อ87จงเลือกคุณภาพให้คุ้มค่ากับการใช้ใจ่ายของคุณอย่าใช้เงินมากจนเกินความจําเป็นไม่จำเป็นต้อสนใจสินค้าราคาแพงก็ได้ ไม่ต้องลงทุนให้กับตัวเองมากเกินไปจนฟุ่มเฟือยซื้อสินค้าราคาถูกดีกว่าซื้อสินค้าคุณภาพที่มีราคาแพงการซื้อสินค้าและบริการต้องคำนึงถึงคุณภาพมากกว่าราคาเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณมีแนวทางในการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายข้อ8ปดสิบปดจงอ่านหมายเหตุให้ดีว่าข้อตกลงในสัญญาที่คุณเจรจาหรือว่าคุยกันมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมขอให้มั่นใจว่า ทุกคำพูดเนี่ยสามารถที่จะเป็นไปตามสินที่คุณต้องการข้อความนั้นเนี่ยครอบคลุมสินที่คุณต้องการแล้วหรือยังประโยชอะไรที่มันกำกวมอะไรที่แปลความหมายไม่ได้ตรวจสอบเรื่องของการลงโทษทางกฎหมาย89ถ้าไม่มีเงินก็ยังไม่ต้องซื้อสินค้านั้นจะต้องตั้งงบประมาณเฉพาะวันนี้และเฉพาะครั้งนี้เท่านั้นถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องใช้ใจ่ายอะไรถึงจะรู้ว่าจะมีะไรายได้เข้ามาในอนาคตก็ต้องทําเป็นไม่สนใจ าทางลดหย่อนภาษีให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้อย่ากู้อย่าใช้เงินเกินวงเงินถ้ารายได้ของคุณเนี่ยยังไม่เป็นก่อเป็นกรรมหรือว่าน้อยกว่าที่คิดก็ไม่ควรจะใช้ใจ่ายมากจนเกินไปการซื้อในวันนี้โดยใช้เงินอนาคตจะทำให้คุณเสียดอกเบีย้ยข้อ90จงเตรียมเงินเอาไว้ใช้ยามเกษียณด้วยคุณไม่สามารถพึ่งพาการดูแลของรัฐบาลได้หมดทุกอย่างถ้าคุณไม่ประหยัดไม่บริหารจัดการเงินไม่มีแผนการเงินหลังเกษียณ คุณอาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตยวยอย่างหรูหราสะดวกสบายอย่างที่คุณต้องการได้อีกคุณจะเริ่มสูญเสียอิสรภาพใน,นการเงินของตัวเองคุณอาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยและต้องใช้เงินจนํานวนมากเพราะฉะนั้นต้องวางแผนสะสมเงินก่อนจะ,กะเกษียณและหลังกเกษียณจะได้มีชีวิตที่เป็นอิสระ91จงเตรียมเงินเอาไว้ในยามฉุกเฉินด้วยเช่นอาจจะมีอุบัติเหตุหรือว่าข้อผิดพลาดเรื่องที่ดินการลงทุนหุ้นต่างๆค่าเทอมลูกภาวะเศรษฐกิจถดถอย คุณต้องเตรียมแผนสำรองให้พร้อมคือเงินกเกษียณเนี่ยกับเงินฉุกเฉินจะเป็นคนละก้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งเงินไว้เป็นสองก้อนนี้ด้วย 92. จงเลือกก่อนซื้อคิดก่อนจ่ายจงระวังในเรื่องของการจับจ่ายอย่าใช้เงินแบบทิ้งคว้างและสุดธิ์เ่ายร3าห้ามยืมเงินจากเพื่อนหรือว่าสมาชิกในครอบครัวข้อ94อย่าให้ใครมาหุ้นด้วยกฎนี้อาจจะเหมาะสำหรับทุกคน ไม่ว่าคุณจะเปิดบริษัทเองหรือว่าทำงานอิสระก็ตามหรือแม้แต่ค้าขายเล็กน้อยก็ตามประเด็นสำคัญก็คืออย่ายอมให้ใครไม่เอาผลประโยชน์จากคุณโดยไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นเป้าหมายคือการรักษาความมั่งคั่งอย่างยุติธรรมเราไม่ควรแบ่งหุ้นของตัวเองหรือว่าของบริษัทให้กับใครการจ่ายค่าแรงในการทำงานก็ควรจ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นค่าตอบแทนในแบบอื่นแต่จะไม่จ่ายเป็นหุ้นเด็ดขาด ข้อ9 5หในการสร้างความร่ำรวยตลอดทั้งชีวิตของคุณชงรูวว่าเมื่อไหร่ควรจะพอเราให้เวลากับครอบครัวจริงๆมีความสุขกับชีวิตทํากิจกรรมที่คุณต้องการสนุกสนานเดินทางท่องเที่ยวสะสมดลในเรื่องของงานและการใช้ชีวิตใช้เวลาแบ่งปันความรู้ของคุณให้กับผู้อื่นมีชีวิตในแบบที่คุณเป็นจริงๆเมื่อถึงเวลาหยุดก็คือหยุดพอก็คือพอ96 สอนให้ลูกๆรู้จักวางแผนทางการเงินการลงทุนการเก็บออมและใช้จ่ายยิ่งเราร่ำรวยมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินกับลูกๆของเรามากขึ้นเท่านั้นอาจจะทําเป็นหนังสือหรือว่าพูดคุยกันคนที่จะร่ำรวยเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องของภาษีประกันรายได้รายจ่ายและทรัพย์สิน97ห้ามให้เพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวยืมเงินยกเว้นคุณทําใจได้ว่ามันจะกลายเป็นหนี้สูวนในสักวัน 98้าถ้าจาเป็นต้องให้ใครยืมเงินจงเปลี่ยนเงินที่ให้ยืมไปเป็นหุ้นเราอาจจะสร้างเงื่อนไขกับเขาเช่นให้ยืมได้นะแต่ว่าต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าเช่นแลกกับหุ้นแปลงสภาพเป็นหุ้นกู้เป็นต้นข้อ99คุณไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้เลยความเป็นจริงก็คือเราทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็ต้องตายไปจงใช้ความสุขคุณร่ำรวยก็จริงคุณมีเงินก็จริงจะอย่าลืมว่าตัวเองก็ต้องมีความสุข ควบคู่กับการมีเงินด้วยหนึ่งร้อรู้จังหวะตอบรับและปฏิเสธเมื่อใดก็ตามที่คุณมีไรายได้เป็นกอบเป็นการรมผู้คนก็จะเข้ามาด้วยความหลากหลายเช่นจะต้มตุนเอาเงินหรือว่าอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์อยากจะมองหาโอกาสผลประโยชน์แบบไม่คาดถึงอยากจะหาแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบีย้ยต่ำคุณควรจะรู้จักปฏิเสธบ้างคุณไม่ควรตัดสินใจเรื่องเงินด้วยความเกรงใจเพราะว่านี่คือการทำธุรกิจคุณต้องเข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังทำอะไร ถ้าไม่แน่ใจควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินยึนดนโยบายตัวเองเอาไว้ก่อนเพื่อช่วยคัดกรองคนที่จะเข้ามาหาเราไม่ควรตอบตกลงใจกับใครด้วยความสงสารจะมีความชัดเจนในการกลา้าปฏิเสธอย่าใช้คำพูดกลุมเกลือเพราะว่าอีกฝ่ายอาจจะเข้าใจว่ามีความเป็นไปได้ที่จะได้ยืมเงินอย่ายอมให้ตัวเองถูกกดดันอย่าให้เขาล้ำเส้นทางการเงินโดยการพูดดักคอเอาไว้ก่อนเช่นผมหวังว่า คุณคงจะไม่ขอให้ผมทำในสิ่งที่ผมไม่อยากจะทำหนึ่งร้อยหนึ่งให้โดยที่อีกฝ่ายไม่รู้สึกเป็นหนี้เพราะการให้เงินกับคนเหล่านี้นะับเป็นเรื่องที่ท้าทายเช่นคนที่ไม่ได้ร้องขอคนที่สมควรจะได้เงินคนที่ต้องการใช้เงินคนที่จะใช้เงินอย่างฉันฉลาดและคุ้มค่าเรื่องที่ท้าทายคือการทำให้พวกเขายอมรับเงินโดยไม่รู้สึกว่าเป็นหนี้ในะเรื่องของหนี้บนคุณเงินทองต่างๆไม่รู้สึกอึดอัดใจไม่รู้สึกผิด เพราะฉะนั้นคุณอาจจะหาทางเนี่ยให้เขาได้เงินจำนวนนี้แต่ว่าให้เขาทำดีตอบแทนกับคุณด้วยข้อ102ฝึกให้ลูกได้เรียนรู้ความลำบากบ้างบริหารเองบ้างการจ่ายเงินให้ลูกเป็นรายเดือนนะับเป็นเรื่องที่ดีรวมถึงให้ลูกรู้จักหาเงินด้วยตัวเอง 103. ถ้าคุณจำเป็นต้องบริจาคให้เลือกมูลนิธิหรือว่าองค์กรที่ดีเพราะอาจจะมีพวกต้มตุนหนึ่งอย่าให้คนอื่นมาบริหารเงินของเรา หนึ 105. ลองลงมือทําด้วยตัวเองก่อนก่อนนี้คุณจะขอคําแนะนําจากใครก็ตามเพราะว่าคําแนะนำที่ดีอาจจะมาจากประสบการณ์ไม่ได้มาจากที่ปรึกษามืออาชีพเพียงอย่างเดียว 106. เมื่อรวยแล้วอย่าอวดรวยไม่ซื้อรถเพื่ออวดรวยแต่ซื้อไว้ใช้ไม่บ้าของมีค่าราคาแพงไม่ทําตัวยโสโอหังพูดจาข่มใครไม่ซื้อเครื่องบินส่วนตัวไม่อยู่ประสาหรือว่าคฤรหาหนดไม่เช่าเครื่องบินเหมาลํา อย่าได้บอกใครว่าคุณมีเงินเท่าไหร่มีของมีค่าอะไรมีไรายได้เท่าไหร่ข้อหนึ่งอะไรก็ตามที่ทําให้คุณมีความเชื่อเรื่องความร่ารวยก็ทําไปบางคนอาจจะเป็นสายมูบางคนในเรื่องของโหราศาสตร์ต่างๆอะไรที่สบายใจแต่ไม่คุณมีความเชื่อทางการเงินที่ดีก็ทําไปเลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับ9ธันวาคมครับรงกับวันเสาร์8ดโมงเช้าจนถึงสองทุ่ม f i ตไมซ์เซตมอเตอร์เวช p ั่นพอดแคสต์ฟิ t อ i เวนต์วิดอินนะครับเป็นสัมมนา NLP NO นะครับในด้านของการพัฒนาตัวเองการจัด Priority จะระบบระเบียบทางความคิดรู้ต้นกําเนิดของความคิดและเปลี่ยนทิศทางของความคิดไปอย่างทิศทางที่คุณต้องการและ Fit m มซ์เซตนี้นะครับจัดแนนาของช่อง Motivation Podcast คนที่เป็นแฟนคลับช่อง Motivation Podcast มาพบกันนะครับตัวนี้นะครับเรียนสดที่กรุงเทพโรงแรมเรดิสันสวีสุขุมวิทสิบสาครับ 8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับลงทะเบียนเพียง1,990เท่านั้นสำหรับบัตรเจเนอเรลครับสำหรับคนที่ต้องการบัตร VIP นะครับเพียง2,990บวกกับกรุปโคชชิ่งนะครับ1ชั่วโมงหลังจบสัมมนาด้วยราคาที่ลงทะเบียนนี้นะครับรวมอาหารและน้ำดื่มแล้วนะครับ ตลอดทั้งงานนะครับจะมีเวิร์กช็อปให้คุณเนี่ยลงมือทําและแน่นอนครับหลังจบงานคุณจะได้เห็นชัดว่าความคิดอะไรที่เป็นความเชื่อที่ฉุดร่างคุณอะไรสนับสนุนอะไรส่งเสริมคุณและคุณจะรู้ชัดได้เลยว่าคุณจะไปที่ไหนหลังจากนี้แฟนๆช่อง motivation podcast มาพบกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x c o n t u m l e a p project แล้วครับ ตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสอน16ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c o n t e a d นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x g o 10x well แล้วก็ 10x mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x g o ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x Go สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ to do list not to do list การจัดทำแผนงานเข้าใจสำดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที 10x Well นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเท่ที่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สนึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ชุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ทร a น s f ฟอร์ ation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ